สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันพุธที่26สิงหาคมสดๆครับจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีแต่การที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันครับให้คุณผู้ชมได้ทราบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องของเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเหมาะสมไหมกับอาชีพนะครับตลอดจนในเรื่องของเลขผานาทีที่สำคัญในการใช้ประกอบกิจการงานมงคลครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้ช่องทางแรกครับทาง SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อความคำถามเนี่ยระบุเข้ามาให้ครบถ้วนนะครับโดยเฉพาะข้อมูลในเรื่องของวันเดือนปีเวลาที่เกิดและใส่บอกมาด้วยว่าเกิดตรงกับวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เนี่ยตรงกับวันไหนเพราะมีตัวอย่างหลายท่านครับที่บางครั้งอาจจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนตั้งแต่กำเนิดเลยนะเกิดไม่ตรงวันฉะนั้นถือว่าเป็นโอกาสดีนอกจากส่งคำถามเข้ามาแล้วเนี่ยจะได้เป็นการรีเช็คไปในตัวนะครับว่าข้อมูลที่เรามีนั้นถูกต้องหรือไม่ส่งมาที่422-1606ครับใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกับทางน้องทีมงานได้เลยนะครับ024960493-4รวมไปถึงช่องทางในเรื่องของโซเชียลต่างๆเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechannel.tv คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบฝากคำถามข้อเสนอแนะเข้ามาได้เช่นเดียวกับช่องทางทางอีเมลก็มีรองรับนะครับ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายในเรื่องของจดหมายนะครับวันนี้ในช่วงท้ายรายการก็จะมีการนำจดหมายจากแฟนรายการเนี่ยเข้ามาตอบด้วยนะครับในเบรกสุดท้าย27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140ก็สามารถที่จะเขียนนะครับบอกเล่าเรื่องราวหรือว่าอยากจะถามคำถามในแง่ของดวงชะตาก็สามารถที่จะส่งเข้ามาทางไปรษณีย์ได้ครับอันนี้คือช่องทางหลักๆที่พวกเราสื่อสารร่วมกันกติกาสำคัญที่เน้นย้ำกันอยู่เสมอครับก็ขอความกรุณาให้ใช้ฐานข้อมูลเป็นวันสากลก็คือถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยนะครับไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์มาให้กับผมเพราะ SMS เนี่ยเป็นการสื่อสารทางเดียวเราไม่สามารถที่จะสอบดวงเพิ่มเติมได้ยกตัวอย่างนะครับอย่างวันเนี้ยคือพุธที่26ถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนจะกี่นาทีก็สุดแท้แต่ละเวลาส่งคำถามเข้ามาถามเนี่ยกรุณาบอกนะครับว่าผมหรือดิฉันเนี่ยเกิดวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2558เที่ยงคืน9นาทีและถ้าจะให้ชัดเจนวงเล็บมาด้วยว่าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสรับรองครับอย่างเงี้ยถูกต้องแน่นอนครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาภาคพยากรณ์ดวงรายวันในเบรกที่1ครับก็จะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับนำโดยท่านอาจารย์ศิวนาถฤชุพันธ์นายกสมาคมก็ต้องบอกว่าสัปดาห์หน้าแล้วนะครับในวันอังคารที่1ทางสมาคมก็จะเปิดคอร์สอบรมวิชาโหราศาสตร์หลากหลายสาขาครับเริ่มเรียนกันของผมจะสรุปเป็นแบบนี้นะครับหลักสูตรเนี่ยใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือนแต่เพื่อเป็นการรองรับความต้องการของผู้เรียนโดยเฉพาะในแง่ของการบริหารจัดการเวลาเนี่ยนะจะแบ่งเป็น2ส่วนในช่วงกลางสัปดาห์ครับเราจะเปิดสอนทุกวันอังคารและวันพุธที่สำนักงานใหญ่ในซอยวัดส้มเกลี้ยงใกล้ๆกันตนานี่แหละนะครับเปิดสอนอังคารพุธส่วนถ้าใครไม่สะดวกช่วงกลางสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดสอนเช่นเดียวกันแต่จะไปเรียนกันที่โรงเรียนวัดใหม่อมัตรรสแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือ1วิชาครับใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือนหลังจากนั้นจะมีการสอบวัดผลใครสอบผ่านจะมีประกาศนียบัตรรองรับและไม่ต้องกังวลนะครับว่าไอ้ผมไม่เคยมีความรู้เลยจะเรียนได้หรือไม่นะต้องบอกว่ายิ่งไม่มีความรู้เนี่ยยิ่งดียิ่งเหมือนผ้าขาวนะครับสามารถที่จะซึมซับแล้วก็เรียนรู้การถ่ายทอดอย่างเป็นระบบได้ดียิ่งหรือแม้กระทั่งถ้าใครสอบไม่ผ่านก็ไม่ต้องกังวลทางสมาคมก็จะให้เรียนใหม่โดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใดผมเองก็เป็นลูกศิษย์ของทางสมาคมโหรแห่งนี้นะครับขอเพียงมีความตั้งใจยืนยันครับว่าสามารถประกอบเป็นอาชีพได้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมหลากหลายสาขาวิชานะครับไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยเลข7ตัวนะครับคัมภีร์มหาสัตตเลขไพ่ประเภทต่างๆยิปซีออราเคิลนะครับ
ลายมือลายเซ็นพิธีกรรมดวงจีนนะครับภาคพยากรณ์ภาษาอังกฤษในเรื่องของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเป็นการเฉพาะหรือหลักการตั้งชื่อตามศาสตร์ประเภทต่างๆใครสนใจศาสตร์ไหนสามารถสอบถามได้นะครับที่0891509909และ0961045299หรือแม้กระทั่งถ้าใครไม่มีเวลาที่จะเรียนนานๆ3เดือนเนี่ยนะครับอาจจะอยู่ต่างประเทศหรือแม้กระทั่งอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดทางสมาคมก็จะมีการเปิดหลักสูตรนะเรียนแบบเร่งรัดแต่เนื้อหาหลักสูตรเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับใช้เวลาเรียนประมาณ 3-5 วันขึ้นอยู่กับแต่ละวิชานะครับว่าจำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลามากแค่ไหนนะก็สอบถามรายละเอียดกันได้และที่สำคัญครับในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดีนะใครอยากจะสอบถามรายละเอียดในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยตอนนี้ทางสมาคมโหรเนี่ยนะครับก็ได้ไปออกบูธประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนที่เรากำลังจะเปิดใหม่เนี่ยนะครับณขณะนี้เลยนะครับงานจัดขึ้นที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะที่ลานอเนกประสงค์อาคาร B นะครับงานเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่24แล้วนะครับจนถึงวันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้นะครับก็เริ่มกันตั้งแต่ช่วงเช้าๆนะโดยประมาณ10โมงร่ายยาวจนถึงเย็นนะครับก็สามารถที่จะไปพูดคุยสอบถามจะมีคณาจารย์ของทางสมาคมสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับไปให้คำอธิบายเกี่ยวข้องกับหลักสูตรเนื้อหาวิชาที่เรียนและที่สำคัญแอบกระซิบนะครับพิเศษถ้าใครตัดสินใจลงทะเบียนเรียนในงานที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับในวันนั้นเลยเนี่ยก็จะได้รับการตรวจดวงชะตาฟรีโดยที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดด้วยครับใช่นะคะตอนนี้กิจกรรมเริ่มแล้วนะคะก็สามารถที่จะไปแวะเวียนได้หรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เผื่อว่าหลายๆท่านนะสนใจเรื่องราวของรัศดรต้องบอกว่าทั้งอาจารย์เองก็มีเขาเรียกเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำอย่างเต็มที่ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมเองนะที่สำหรับใครที่อยากที่จะพูดคุยกันนะหรือว่าอยากจะตรวจสอบดวงชะตาการอันนี้ก็เพิ่มเติมนะทางที่นี่ด้วยนะคะสำหรับรายการเปิดดวง12ราศีก็สามารถส่งข้อมูลนะเข้ามาทาง SMS ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการสอบถามเรื่องของงานเรื่องของสุขภาพเรื่องของความรักโชคลาภเองก็ตามนะคะก็สามารถที่จะส่งข้อมูลเข้ามาแต่ว่าต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยนะคะชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่4221606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้อย่างที่ย้ำกติกากันไว้1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาในส่วนของคำพยากรณ์12ราศีกันบ้างดีกว่ามาดูว่ากลางสัปดาห์แล้วนะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะเห็นวันที่ที่มันเดินอย่างรวดเร็วแล้วก็ใจหายนี่ใกล้จะหมดสิงหาคมนะฮะใกล้จะเข้าเดือน9เต็มทีแล้ววันนี้วันพุธที่26สิงหาคม2558จันทรคติการขึ้น12ค่ำเดือน9ปีมะแม่ครับพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับอาคาเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับคือบุรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ออกแรงเยอะๆเหนื่อยกายแต่สำเร็จนะมีเกณฑ์ชีพจรลงเท้าทำงานนอกสถานที่ทำในสิ่งที่ท้าทายกับความรู้ความสามารถแต่แนวโน้มต้องบอกว่าดีนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ต้องแบ่งปันระวังจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนความรักหัวใจวันนี้สามารถสร้างความประทับใจได้ตั้งแต่แรกฉะนั้นวันนี้ใครมีคนที่ถูกใจมีเป้าหมายที่ชัดเจนพยายามแสวงหาโอกาสด้วยความเชื่อมั่นนะครับเสริมให้มีความหนักแน่นวันนี้แบ่งปันโดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิประโยชน์สีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธาครับราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ถ้าเลือกได้นะค่อนข้างที่จะอยากจะใช้คำว่าทำงานโดยที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นให้น้อยที่สุดอาจจะเป็นลักษณะของงานประเมินผลก็ได้การค้นคว้าวิจัยทบทวนพวกนี้เพราะวันนี้ระวังจะมีปัญหาในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์นะครับส่วนเงินทองก็ต้องมีวินัยโดยเฉพาะการทำอะไรที่ไม่ชัดเจนเนี่ยวันนี้ไม่เอาสุดท้ายในเรื่องของหัวใจใกล้เคียงกับเรื่องของงานมีปัญหาอะไรวันนี้พูดให้น้อยที่สุดสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะแต่ผมเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะต้องมีวินัยระวังติดยาวนะครับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ
14มีนาคมถึง12เมษายนเด่นในเรื่องของการแข่งขันจะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามานะครับฉะนั้นอย่านิ่งเฉยใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์นะครับแต่เงินทองไม่เด่นวันนี้เข้าทํานองเงินผ่านมือชักหน้าไม่ถึงหลังก็ได้รับซ้ายจ่ายขวาก็ใช่ไม่มีโชคครับหรืออาจจะมีภาระมากกว่าปกติเช่นเดียวกันกับในเรื่องของหัวใจวันนี้เลือกเอาฮะถ้าอยู่ห่างๆแล้วเหงากับอีกประเด็นอยู่ใกล้ชิดแต่มีผักเสียงสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะอีกหนึ่งราศีเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานถือว่าใช้ได้ถึงจะไม่หวือหวาแต่จะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างช้าๆนะวันนี้ขออย่างเดียวใจเย็นแล้วก็มีความต่อเนื่องส่วนเงินทองก็ต้องหนักแน่นครับถึงจะมีความผิดพลาดอย่าเพิ่งถอดใจหาจังหวะเวลาเริ่มใหม่ใช้สิ่งที่มีให้เปิดประโยชน์หัวใจอยากได้อะไรให้ทำอย่างนั้นเน้นการเป็นผู้ให้ครับสีถูกชะโลกค่ะสาวชาวราศีเมษค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับก้าวพลาดไม่เป็นไรอย่าเพิ่งหมดความเชื่อมั่นสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เหนื่อยหน่อยในแง่ของหัวใจพยายามอย่างไรก็เป็นได้แค่เพื่อนนะครับส่วนคนที่มีคู่ครองคนรักครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยวันนี้ให้ระวังปัญหาความขัดแย้งของสมาชิกที่อยู่ภายในบ้านการลงทุนพอจะมีลูกฟลุกวันนี้อาจจะจ่ายน้อยกว่าประมาณการหรือมีรายได้มากกว่าที่คาดคิดความรักในส่วนของงานขออภัยครับวันนี้ให้รับอาสานะสิ่งไหนที่ยากสิ่งไหนที่ท้าทายสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนมีหุ้นส่วนโอกาสที่จะขัดแย้งกันสูงไม่ขัดวันนี้อนาคตก็ขัดส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบทั้งในแง่ของการใช้จ่ายรวมถึงการลงทุนวันนี้สอบผ่านนะประมาณ 70% ความรักหัวใจวันนี้อย่ามัวแต่งเงื้อง่าราคาแพงนะครับถ้าคิดว่าเจอคนที่ใช่ก็พยายามหาโอกาสสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะทำอะไรคนเดียวได้วันนี้ขอให้ทำเสริมในเรื่องของงานสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ในเรื่องของงานกับเงินเหมือนจะสวนกันเล็กๆวันนี้งานเขาบอกว่าพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยความเชื่อมั่นแต่ในแง่ของการลงทุนวันนี้อย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปนะครับข้อมูลประกอบการตัดสินใจหรือแม้กระทั่งคอมเมนต์ของคนรอบข้างเนี่ยนำมาพิจารณาบ้างก็ดีแต่เรื่องของหัวใจวันนี้ขอให้เชื่อในการตัดสินใจของตัวเองดีที่สุดไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวเราสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะหลักทรัพย์เงินทองอย่ามั่นใจเกินนะครับกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนพยายามอีกนิดใช้ความวิริยะอุตสาหะให้มากกว่าเดิมวันนี้เผื่อใจไว้เลยนะครับไม่มีอะไรสำเร็จในคราวเดียวหรือเสร็จสิ้นโดยง่ายแต่เงินทองกลับด้านวันนี้เมื่อกี้งานติดให้พยายามนะแต่เงินทองวันนี้ถ้าติดให้หยุดระวังจะมีปัญหาต่อเนื่องในระยะยาวโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนความรักหัวใจวันนี้มีโอกาสรับบทเป็นที่ปรึกษาคนอื่นแต่สำคัญต้องมีขอบเขตนะครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะวิริยะอุตสาหะเน้นในเรื่องของงานกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้งานไม่มีอะไรมากนะครับไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไรโดยเฉพาะสิ่งไหนที่มันยังให้ผลลัพธ์ที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่เงินทองถ้าไม่จำเป็นวันนี้ไม่ควรให้ใครขอหยิบขอยืมมากน้อยไม่เอาระวังจะมีปัญหาต่อสายสัมพันธ์แต่หัวใจถึงจะมีปัญหาก็ยังพอประคับประคองได้ครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกันค่ะเงินทองของบาดใจหลักทรัพย์เงินทองกับสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีกรมธาตุราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ไม่ว่าทำอะไรก็ต้องอาศัยเวลาทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการแข่งขันโดยตรง
นะครับหรือแม้กระทั่งงานที่มีการวัดผลในระยะสั้นส่วนเงินทองสภาพคล่องยังบริหารได้ดีครับตัดสินใจได้ไม่ผิดพลาดหัวใจพยายามเรียนรู้กันให้มากๆอย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสที่มีสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะไม่ว่าทำอะไรก็ต้องสู้ต้องแข่งขันนะครับงานกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้พิจิกเน้นไปที่สุขภาพก่อนนะครับส่วนงานเองวันนี้การประเมินสถานการณ์ปัจจัยแวดล้อมเนี่ยสำคัญไม่น้อยกว่าตัวงานที่คุณทำเลยนะหัวใจก็มีโอกาสหันหลังโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มติดต่อสื่อสารหรือเพิ่งเริ่มคบหากันแม้กระทั่งเรื่องของเงินทองก็อย่าไปเอาเปรียบใครสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะวันนี้เสริมให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงก่อนนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อมาราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ก้าวหน้าชัดเจนหลายอย่างจับต้องได้นะครับฉะนั้นในเรื่องของงานพยายามทำงานเชิงรุกก็ใช่ขวนขวายให้มากๆก็ใช่ส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้เข้าหุ้นร่วมลงทุนดีนะทุกอย่างสมประโยชน์แม้กระทั่งความรักหัวใจก็จะได้รับไฟเขียวจากผู้ใหญ่ครับสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีธนูค่ะผมให้น้ำหนักกับเรื่องของงานนะวันนี้กระตือรือร้นให้มากกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงและนี่คือ12ราศีในวันนี้กับกลางสัปดาห์นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาหรือว่าท่านไหนอยากตรวจสอบชื่อสกุลลัคนาราศีนะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะส่งมาที่422 1606แล้วกันสักครู่ค่ะ